ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2ในช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้หมักบาร์บีคิวกับซอสเทอริยากิและน้ำจิ้มแจ่วกันไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของหม่าล่าสไตล์จีนกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับเอาละครับมาเมนูสุดท้ายนะครับก็คือบาร์บีคิวหม่าล่านะฮะพอเป็นหม่าล่าเนี่ยผมชื่นชอบนะถ้าเป็นซีฟู้ดมันเหมือนมันมีความเด้งๆดึงๆแล้วมันแบบด้วยคำที่เผ็ดชาของมาล่าทำให้ซีฟู้ดของเราไม่ขาวแล้วมันยิ่งอร่อยนะครับเค็มนะครับจากซีอิ๊วขาวนะครับก็อย่าใส่เยอะเลยเพราะเดี๋ยวมีมาล่าด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงจากนั้นนะครับนวลๆ นิดนึงอันนี้ผมแนะนำนะจะเป็นพวกซอสหอยนางรมนะฮะหรือว่าน้ำมันหอยนิดเดียวอย่างที่บอกเพราะว่าเรามีผงมาล่าเรามีรสเค็มนะคะมันเป็นผงปรุงรสมาล่าไงขาดไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับเมนูจีนๆน้ำมันงาครับนิดหนึ่งนะฮะให้เขามีกลิ่นหอมๆลอยขึ้นมาหืมมันไม่ได้เลยนะเสียสละมือขนาดนี้แล้วมากับน้ำปลาคุณไม่เห็นทำอย่างนี้เลย ไม่ใช่ก็มันไม่ต้องแบบอันนี้ผงปรุงหม่าล่านะครับโอ้โหนี่แค่ได้กลิ่นผงหม่าล่านี่ผมก็รู้สึกถึงความจัดจ้านแล้วล่ะครับหลังจากหมักได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาเสียบไม้เดี๋ยวเริ่มจากหม่าล่าแล้วกันเราจะได้มาเปลี่ยนก็เลอะแล้วนะครับมาหม่าล่าเราใช้โค้ดสีเป็นสีเหลืองอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเราเลือกใช้แบบนี้เพราะว่ามันทำให้เราจำง่ายคุณจะดูไม่ออกเลยเหรอครับว่าอันไหนหมูอันไหนไก่อันไหนเนื้อหิวบางทีก็ดูลำบากเราจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะข้างล่างเพื่อเป็นโค้ดสีบอกว่าไม้นี้เป็นหม่าล่าแล้วของเราเนี่ยเราจะเป็นใส่พริกเหลืองแทรกทุกครั้งที่มีเนื้อสัตว์เราจะเป็นกุ้งหมึกกุ้งหมึกโอเคกุ้งก็สีเหลืองแล้วเวลาพวกพริกฝรั่งพวกนี้สุกเนี่ยเขาก็จะหวานด้วยแล้วก็จะอร่อยจะมีกลิ่นหอมใช่ตามใจชอบแหละความจริงแล้วแบบไหนก็ได้กุ้งอ่ะคุณเทดดี้ไม่เอาเลยเหรออ่าได้ได้ต้องหรอกเนาะผมอยากทำผมอยากทำเดี๋ยวผมทำแบบผสมได้ไหมเป็นลูกครึ่งได้เราเป็นแบบไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ทั้งแบบหม่าล่าแล้วก็แจ่วอยู่ในไม้เดียวกันได้สิ่งที่อยากให้ทำก็คือเวลาเสียบไม้เนี่ยนะคะเสียบเสร็จแล้วดันเขาให้ชิดกันนิดนึงเพราะเวลาเนื้อสัตว์สุกเนี่ยนะคะเขาจะหดลงไปอีกบาร์บีคิวของเราก็จะดูน่ารับประทานค่ะโอเคอ่ะมาครับไทยสไตล์บาร์บีคิวนะฮะจะเป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็พริกฝรั่งสีแดงแบบนี้ลงไปป้าบขอติดมันหน่อยได้ไหมอยู่ข้างใต้อะตอนปิ้งแบบมันจะได้ไหลๆอ่ะคือกลิ่นแจ่วหอมมากเลยอ่ะพูดเลยคือกลิ่นทุกอย่างหอมหมดคือแบบรู้เลยว่าเป็นปาร์ตี้ที่มีความสุขสุดๆอ่ะเฮ้ยโหทำไมของคุณดูน่ากินจังเลยอ่ะทำไมอ่ะของคุณแย่เหรอผมดูแบบว่าชิ้นเล็กไปเลยว่ะมันดูไม่ใช่ว่ะนะพอเราเสียบไปชิ้นหนึ่งปุ๊บจะเกิดความชำนาญอันที่สองจะเร็วกว่าเดิมเสมอพักๆอันที่สามจะช้าลงเพราะว่าเราประมาทนี่คือสัจธรรมคุณไม่เห็นด้วยอ่ะฟังอยู่ว่าจะลงยังไงคือเมนูแบบนี้ทำไว้ทีเดียวแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาก็ปาร์ตี้ได้ก็เหมือนเป็นการเกณฑ์ผลนะคะมาช่วยกันถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติวันนั้นปาร์ตี้เลื่อนแคนเซิลก็มันก็มีเนื้อสัตว์ที่เก็บได้เก็บได้ใช่ไหมครับทำจริงเก็บได้ได้วัน2วันได้เก็บยังไงใส่กล่องปิดฝาสนิทแล้วก็เข้าตู้เย็นพักไว้ได้หรือกินคนเดียวก็ได้มั้งเท็ดดี้กินได้นะแต่หมดเนี่ยขี้เกียจล้างคุณเท็ดดี้ทำเองกินเองก็ต้องล้างเองสิครับหรือคุณเท็ดดี้อยากจะให้สาวสวยๆเนี่ยมาเป็นคนช่วยล้างให้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อให้นะฮะส่วนขั้นตอนนี้ก็แค่นำเนื้อที่หมักซอสเอาไว้ไปเสียบไม้เตรียมเอาไว้ครับตามใจชอบได้เลยนะฮะด้วยส่วนของคุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นก็จะแบ่งชนิดของซอสตามสีพริกครับสีเหลืองก็คือหม่าล่าส่วนสีแดงก็คือซอสน้ำจิ้มแจ่วส่วนสีเขียวคือเทอริยากิครับเอาละครับหลังจากเราเตรียมบาร์บีคิวทั้ง3สไตล์ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งเตาได้เลยใครมีแบบไหนปิ้งแบบนั้นแต่ขั้นตอนแรกอยากให้ลองดูเพราะว่าอาจจะไหม้ได้นะฮะเตาแต่ละอันก็คือต้องมีการเขาเรียกมีการวอร์มเตา
ม่เสียงนิ่งเลยนะครับแม่เฮ้ยร้อนลุงร้อนอยู่แม่คุณนะร้อนอยู่เนาะอันนี้เราลงแบบสไตล์จีนๆก่อนเราลงหม่าล่าก่อนนะเพราะว่าสุกง่ายด้วยเอากุ้งล้วนด้วยได้ไหมเออทำไมคุณเริ่มวาไรตี้อ่ะก็เอาความจริงป่ะพริกหมดแต่ก็กุ้งหมึกกุ้งได้นี่ก็เผื่อคนชอบกินกุ้งอย่างเดียวชอบกินหมึกอย่างเดียวไงทำไมคุณไม่คิดถึงคนกินเลยโอเคแล้วก็เราต่อด้วยได้เลยไหมบาร์บีคิวเนื้อนะฮะสไตล์แจ่วไทยและสุดท้ายนะครับนี่สไตล์ญี่ปุ่นเลยไก่เทอริยากิโอ้โหว้าวคุณนานาเอาเนยมาทาลงบนตัวบาร์บีคิวที่ย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นและก็มีความชุ่มฉ่ำครับกลิ่นของบาร์บีคิวที่ย่างกับเตานี้นี่มันช่างหอมหวนจริงๆหนวดนิดคือขอโทษนะเราได้กินจริงๆใช่ป่ะอ้าว มันไม่ไหม้นะคุณแบบนี้อร่อยไก่มาแล้วเนื้อมาแล้วครับซีฟู้ดครับมานี่คือซีฟู้ดหม่าล่าคุณแล้วมันแบบคือคุณรีบๆยกมาเถอะอันอื่นเนี่ยคุณต้องรีบไปพลิกแล้วนะตอนนี้บาร์บีคิวที่ย่างไว้ก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับบาร์บีคิวอินเตอร์เรียบร้อยจะเสิร์ฟแบบนี้ทีเดียวพร้อมกันหรือจะปิ้งไปทานไปก็ได้น่ากินมากบาร์บีคิวอินเตอร์เสร็จแล้วครับบาร์บีคิวที่รวมเอกลักษณ์ของซอสแต่ละประเทศเอาไว้ด้วยกันเริ่มจากซอสน้ำจิ้มแจ่วของไทยที่มีความเผ็ดเปรี้ยวและกลมกล่อมแทรกซึมอยู่ภายในเนื้อต่อด้วยซอสเทอริยากิจากญี่ปุ่นที่มีความหอมหวานอยู่ในเนื้อไก่และสุดท้ายซอสมาล่าจากจีนที่มีความเผ็ดร้อนอยู่ในทุกอนูของซีฟู้ดช่างเป็นเมนูที่เหมาะต่อการปาร์ตี้ต้อนรับเทศกาลซะจริงๆเลยครับชิมเลยนะครับร้อนๆแบบนี้ต้องกินเลยนะฮะอร่อยมากไม่เคยคิดเลยว่าแจ่วแบบนี้นะฮะแบบคลุกลงไปเลยอ่ะแล้วไปปิ้งมันหูมันหอมมันได้ควันแล้วมันอร่อยจริงวันนี้เรามีเมนูกระพงทอดกระเพราแดงกรอบ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนบนตัวปลากระพงที่บ้างไว้ให้ทั่วทั้ง2ด้านเตรียมไว้นำปลากระพงที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับและรากผักชีสับผัดพอหอมเติมพริกขี้หนูแดงสับและพริกชี้ฟ้าแดงสับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟจัดปลากระพงทอดใส่ภาชนะราดน้ำสามรสให้ทั่วตัวปลาโรยกะเพราแดงทอดกรอบกระเทียมซอยบางเจียวหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแดงทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ